ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทางด่วนเปิดแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองกว่าจะเปิดได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรหรือจะเรียกว่าทุลักทุเลมากก็ได้เพราะการที่ตกลงกันไม่ได้ทางการทางพิเศษจะเอาอย่างนี้ทางบริษัทกูมาไกจะเอาอย่างงู้นตกลงกันไม่ได้ทักทีในที่สุดก็ต้องพึ่งอำนาจศาลโดยยื่นคำร้องที่ศาลแพ่งและศาลได้พิจารณาแล้วก็มีคำสั่งให้เปิดทางด่วนใช้ในวันที่1กันยายนปรากฏว่าว่าจะเคลียร์เครื่องกีดขวางต่างๆที่ช่องทางขึ้นลงแล้วเนี่ยก็ทำให้เปิดไม่ได้ในบ่ายสามโมงต้องเลื่อนมาเปิดในวันรุ่งขึ้นผมก็เลยได้ใช้ทางด่วนระบบขั้นสองเพราะว่ามีที่ขึ้นลงอยู่ใกล้บ้านผมซึ่งอยู่ตรงถนนพระราม6สมดังใจสมกับที่รอคอยมาเป็นเวลานานแต่ปรากฏว่าทางบริษัททางด่วนกรุงเทพยังไม่ได้มอบกุญแจที่จะเปิดไฟทางด่วนเปิดระบบควบคุมทางด่วนเปิดตู้เก็บเงินพนักงานของการทางพิเศษก็ต้องมาเก็บเงินกันอยู่ข้างนอกตอนนี้ราคาทางด่วนขึ้น30บาทขึ้นไปเท่าหนึ่งทุกจุดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนขั้นที่หนึ่งที่สร้างเสร็จแล้วมาเป็นเวลานานหรือทางด่วนขั้นสองที่มาบรรจบกับทางด่วนขั้นหนึ่งในวันที่สองนี้ปรากฏว่ามีผู้คนประท้วงครับถ้าขั้นสองขึ้น30บาทก็ขึ้นไปแต่ขั้นหนึ่งที่เคยขึ้น15บาทนั่นน่ะอยู่ดีๆกลายมาเป็น30บาทด้วยกันก็เลยประชดครับไม่ยอมที่จะใช้ทางด่วนหันลงมาใช้ทางข้างล่างคือทางถนนพื้นราบในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้รถราก็เลยติดกันอย่างโลกาวินาศทั้งนี้วันศุกร์มันก็ติดอยู่แล้วแต่พวกคนที่เคยใช้ทางด่วนโดยการเสีย15บาทเนี่ยพร้อมใจกันลงมาใช้ทางด้านล่างซึ่งไม่ต้องเสียเงินก็เลยทำให้จำนวนรถนั้นมาเบียดเสียดยัดเยียดกันในถนนทุกสายโดยเฉพาะในเมืองผมได้รับความสะดวกเมื่อวันที่2โดยผมมีธุระที่จะต้องไปบันทึกเทปให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้ใช้ทางด่วนในวันที่สองคือวันพฤหัสซึ่งเป็นวันที่เปิดใช้วันแรกพอเมื่อวันศุกร์ก็ปรากฏว่าเกิดโกลาหลอย่างที่ว่านี่แหละครับแต่ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ประการใดเพราะว่าถือว่าซื้อความสะดวกถ้าลองหักกลบลบกันแล้วลงมาทางพื้นราบไม่เสียค่าทางด่วนจะเสียเงินมากกว่าค่าผ่านทางด้วยซ้ำไปผมได้คิดให้เห็นง่ายๆแล้วว่าติดรถอยู่2ชั่วโมงเนี่ยเผาน้ำมันไปเท่าไหร่ถ้าเราเสียทางด่วน30บาทคือไม่ได้ออกไปถึงนอกเมืองนะฮะจากเคยเสีย15บาทกับน้ำมันที่เราเผาทิ้งไปเนี่ยค่าผ่านทางถูกกว่าครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เกิดการเปรียบเทียบได้ว่าทางด่วนเนี่ยเป็นการเสริมการจราจรให้กลัวโดยให้ธุรกิจภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการก่อสร้างและ
ได้รับส่วนแบ่งในการลงทุนทำการก่อสร้างทางด่วนมีสัญญากันเรียบร้อยไม่ใช่สาธารณูปโภคที่ทางรัฐบาลทำให้ราษฎรใช้นะครับเป็นของพิเศษทำเสริมขึ้นมาหวังที่จะให้ผู้มีอันจะกินได้ขึ้นมาใช้ทางด่วนแล้วก็จะทำให้รถในพื้นราบรถข้างล่างจะมีจำนวนน้อยลงก็เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐเทียบได้ก็เหมือนกับถนนข้างล่างซึ่งรัฐบาลสร้างให้ราษฎรได้ใช้ส่วนทางด่วนนั้นเหมือนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสร้างแล้วก็ต้องเก็บค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าทางที่ทางรัฐบาลจัดให้ใครมีสตังค์ไม่ต้องรอนานได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีสะดวกก็ซื้อความสะดวกนี้เอาที่โรงพยาบาลเอกชนส่วนผู้ที่จะต้องพึ่งของรัฐเพราะว่ามีรายได้น้อยยังลำบากขาดแคลนอยู่ก็ต้องก้มหน้าก้มตาใช้บริการของรัฐซึ่งยังไม่เพียงพออีกต่อไปเทียบให้เห็นง่ายๆอย่างนี้ฉันใดฉันนั้นเลยใช่ไหมครับผมนั้นยินดีที่จะเสียเพราะว่าวิ่งฉิวนี่มันไม่ได้เสียสมองเลยเมื่อวันศุกร์นั้นผมมีธุระที่ทางฝ่ายโภชนาการของการบินไทยที่ทางดอนเมืองแล้วก็จะมีการเลี้ยงพนักงานของ SLP Intermarketing ซึ่งเป็นบริษัทของเราที่สั่งไวน์เข้ามาจำหน่ายไวน์แอฟริกาใต้ก็จะเลี้ยงเด็กที่ได้เหนื่อยมาตลอดที่ร้านซันฟูผมก็ลุยมาทางถนนแจ้งวัฒนะลอดใต้สะพานลอยหลักสี่มาก็มาได้เรื่อยๆไม่ถึงกับปรอนักหรอกครับมาได้เรื่อยๆใช้เวลาจากสะพานลอยหลักสี่มาจนกระทั่งถึงทางขึ้นทางด่วนที่แจ้งวัฒนะ23นาทีก็นับว่าไม่เร็วสำหรับระยะทางประมาณทัก 3-4 กิโลนะก็ถือได้ว่าเรียกว่ายังเฮงแหละนะพอจากนั้นผมก็ขึ้นไปลงที่ถนนพระราม9ตรงคุ้มหลวงที่ติดบึงมักกะสันอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษแล้วก็เลี้ยวผ่านสี่แยกอสมทมาอย่างร้านซันฟูใช้เวลา15นาทีรถอีกคันหนึ่งที่ไม่ได้ตามผมมาก็มาทางถนนวิภาวดีรังสิตหมายใจว่าจะขึ้นที่รัชโยธินปรากฏว่าวันนั้นสุกโลกาวินาศติดขัดแหลกลานเลยทีเดียวตำรวจเขาไม่ให้ข้ามรัชโยธินเพราะว่ารถราหนาแน่นมากให้ไล่ให้ไปลาดพร้าวให้ไปรัชดาแล้วก็ท่านลองคิดดูสิครับร้านซันฟูเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกห้วยขวางกับตัดกับรัชดาพิเศษต้องไปกลับรถเพราะว่าคนไม่ชำนาญทางแทนที่จะเลี้ยวกลับตรงสี่แยกห้วยขวางกลับเลยไปจนกระทั่งไปกลับสี่แยกอสมทแล้วกลับมาอีกช่วงนี้ครับกินเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆรวมเวลาจากดอนเมืองจากอาคารโภชนาการ2ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วนั่นสามชั่วโมงพอดีเห็นไหมครับว่ามันโลกาวินาศอย่างไรแต่ยังโชคดีอาหารที่ซันฟู
อร่อยอร่อยตามเดิมที่เชลชนชิมไว้เป็ดปักกิ่งที่เขาแล่เอามันออกจนเหลือแต่หนังกรอบๆ ก็ยังอร่อยตามเดิมก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ขาหมูหม่านเถายังอร่อยขนมปังหน้ากุ้งซึ่งใช้น้ำมันมรกตทอดกรอบอร่อยมากมีกลิ่นงาหอมฉุยเลยทีเดียวก็ทำให้ค่อยยังชั่วหน่อยที่เขาย้ายสถานที่มาใหม่จากที่เดิมเนี่ยนะฮะกว้างขวางใหญ่โต4ชั้นแล้วก็ยังมีที่จอดรถมากทีเดียวครับที่จอดรถได้สะดวกมากก็ทำให้ร้านซันฟูเนี่ยถ้าคนรู้จักทางไปแล้วจะนิยมมารับประทานกันมากส่วนที่เขาไปเปิดอยู่ทางถนนบางนาตราดที่ถนนบางนาตราดนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นขนาดส่วนวันธรรมดานั้นผู้คนเข้าเมืองกันหมดก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่เพราะว่าแถบนั้นไม่ค่อยมีสถานที่ทำงานของทางราชการหรือบริษัทใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลไทยนครินทร์นั้นเขาก็มีอาหารของเขาแล้วก็ไม่มีใครจะมากินอาหารเหลาอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องขายเรียกว่าวันธรรมดาพอประทับประทังไปพอวันเสาร์อาทิตย์ค่อยกอบโกยเงินทองเพื่อให้คุ้มกับอีก5วันที่ขายได้น้อยท่านผู้ฟังครับผมได้เอาเรื่องวันศุกร์มาเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยนะครับพอถึงวันเสาร์ผมก็นั่งเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์ไปยังหัวหินเพราะว่ามีประชุมกันที่นั่นบางกอกแอร์เวย์นั้นเอาเครื่องขบเคี้ยวของกินจากจิตมาศเอาขึ้นเครื่องซึ่งอร่อยทุกอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของว่างของกินเล่นหรือของกินจริงที่หุ่นนั้นไม่ได้มีโอกาสออกไปรับประทานข้างนอกเพียงแต่ต้องมารับประทานในที่พักซึ่งเราพักอยู่โรงแรมดูสิตโปโลครับที่ตรงนั้นนะครับก็รับประทานอาหารในนั้นที่ตรงนี้อาหารไทยเขาอร่อยนะฮะผมเป็นคนไปเปิดเองอะร้านอาหารไทยห้องอาหารไทยที่โรงแรมดูสิตโปโลครับที่นั่นของทะเลแยะปูม้ามากต้มยำทะเลแล้วก็อย่าบอกใครเลยอร่อยดีนะครับทีนี้จะเล่าถึงเรื่องสิงคโปร์บ้างผมไปสิงคโปร์กับรถไฟขบวนพิเศษที่เรียกว่า Eastern Oriental Expressซึ่งเป็นขบวนที่มีเจ้าของเดียวกับสายเวนิสซิมปลองโอเรียนเอ็กซ์เพรสออกเดินจากเวนิสมาออสเตรียอินสบรุกแล้วก็ลอดใต้ภูเขาทางอุโมงค์ซิมปลองมาโผล่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปยังซูริกที่สวิตเซอร์แลนด์จากซูริกไปปารีสจากปารีสไปลอนดอนครับนั่นคือขบวนสายเวนิสซิมปลองโอเรียนเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นรถไฟย้อนอดีตเมื่อครั้งรถไฟยังหรูหราฟุ่มเฟือยในยุคบ้านดีเมืองดีผู้คนแต่งตัวสวยงามสดใสเงินมีค่าราคาแพงทุกคนเลือกสรรแต่ของดีที่สุดเพื่อจะบำรุงเนื้อบำรุงตัวไม่ว่าจะเครื่องแต่งกายหรืออาหารการกินตลอดจนเครื่องดื่มรถไฟสายนี้เมื่อ70ปีก่อนเป็นรถไฟที่ราชวงศ์ชั้นสูงขุนน้ำขุนนางมหาเศรษฐีนิยมกันมาก
พราะแตกต่างกับรถไฟธรรมดาราวฟ้ากับดินเหมือนกับเอาบรรยากาศในโฮเทลหรูในราชสำนักเข้ามาวิ่งบนรางมาบรรจุไว้ในโบกี้ของรถแล้วก็เอามาวิ่งบนรางในตอนหลังก็มีมหาเศรษฐีชาวอังกฤษชื่อว่าเจมส์ชื่อเจมส์นะฮะเจมส์นี่เจมส์เชอร์วูดเขาก็ไปประมูลตู้รถไฟเก่าซึ่งเขาเลิกเดินเอามาแล้วก็มาจัดแจงสร้างขึ้นใหม่ทำให้เกิดขบวนเวนิสซิมปลองโอเรียนเอ็กซ์เพรสขึ้นมาเป็นผลดีมากครับได้รับผลสำเร็จมากผู้คนที่ต้องการจะย้อนอดีตกลับไปยังการใช้ชีวิตสบายๆไม่เร่งร้อนไปไหนมาไหนก็ไปอย่างไม่ค่อยมีกังวลไม่ต้องรีบร้อนขึ้นเครื่องบินไปลัดนิ้วมือเดียวเขาก็นิยมไปพักผ่อนอย่างนี้แต่สนนราคาน่ะมันสูงแล้วครับทางเจ้าของนั่นเขาเห็นว่าลู่ทางที่จะเดินทางเอเชียเนี่ยมีมากโดยเดินระหว่างสิงคโปร์มากรุงเทพคงจะมีผู้โดยสารสนใจมากเพราะว่าทิวทัศน์แถบนี้แตกต่างกับยุโรปเขาก็เลยลงทุนสร้างโบกี้แบบหรูหราเหมือนสวรรค์บนรางเหมือนโฮเทล5ดาวขึ้นมา22หลังด้วยกันสิ้นเงินไป750ล้านแล้วก็จะเปิดเดินเป็นปฐมฤกษ์วันที่19กันยายนที่จะถึงนี้จากสิงคโปร์มากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพไปสิงคโปร์หรือเปิดเดินเป็นประจำสัปดาห์ละเที่ยวแต่ตอนก่อนหน้าที่จะเปิดเดินเขามีทดลองเดินซะก่อนแล้วก็เชิญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทัวร์คนสำคัญสำคัญในแผ่นดินนี้แผ่นดินใกล้เคียงผมก็เผอิญได้รับเชิญจากคุณสุพรรณีแห่งบริษัทซีทัวร์ซึ่งเป็นตัวแทนของ Eastern Oriental Express หรือ ENO เนี่ยเชิญให้ไปผมก็ไปสองคนกับลูกชายครับปรากฏว่าสายเวนิสซิมปลองโอเรียนเอ็กซ์เพรสที่ยุโรปนั้นผมได้นั่งมาแล้วครับแต่ที่โน่นไม่ได้เสียค่าโสหุ้ยในการที่จะปรับอากาศทางโน้นอากาศเขาสบายเลยทีเดียวไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศแต่ก็มีฮะเพราะว่ารถมันปิดหน้าต่างนี่ครับของเรานั้นทั้ง22หลังต้องใช้ปรับอากาศทั้ง22หลังไม่ว่าจะเป็นรถนอนรถเสบียงรถบาร์เหล้ารถดูวิวเขามีพร้อมทุกอย่างทีนี้ผมก็ไปได้รับบริการเป็นอย่างดีครับอาหารบนรถไฟนั้นก็เป็นอาหารที่พ่อครัวชาวอังกฤษเควินเคฟเขาจัดทำไอ้จะให้ถูกปากคนเอเชียอย่างเรานี่มันลำบากจำเป็นที่จะต้องปรุงให้รสมันเค็มเขาแต่สรุปรวมแล้วเขาทำอาหารได้อร่อยดีนอกจากเราจะเติมโน่นเติมนี่ลงไปเท่านั้นแหละครับไปสิงคโปร์ก็ได้ไปนั่งดื่มเหล้าที่ลองบาร์โรงแรมรัฟเฟิลซึ่งเป็นโรงแรมรุ่นน้องของโอเรนเทนโอเรนเทนสร้างแล้ว11ปีรัฟเฟิลถึงเพิ่งสร้างหลังกัน11ปีไมเคิลแจ็กสันไปนอนที่นี่แหละครับลองบาร์นั้นน่ะเป็นบาร์ยาวเหยียดเลยแล้วขำที่สุดก็คือว่าที่พื้นนะฮะขณะที่เรานั่งรับประทานกันเนี่ยมีเปลือกถั่วลิสงเต็มไปหมดสำหรับให้เราเหยียบกรอบแกรบกรอบแกรบผมว่าเข้าใจเป็นการจะทำยังไง
เป็นการระบายความอัดอั้นตันใจเพราะว่าประเทศสิงคโปร์นี่เขาเรียกว่า Fine City ไม่ใช่ประเทศที่สวยงามนะครับแต่เป็นประเทศที่มีค่าปรับอยู่ตลอดเวลาขนาดลืมชักโครกยังโดนปรับเมื่อเป็นอย่างนี้การที่จะทิ้งอะไรลงบนพื้นก็โดนปรับเนี่ยเขาก็เลยจับที่บาร์แล้วก็ทิ้งเปลือกถั่วลิสงคั่วที่เรากินไปแล้วเนี่ยให้เหยียบกันเล่นกรอบแกรบเพื่อบำเรอใจตัวเองนั่นก็ไปกินที่ลองบาร์เขามีไอ้พวกนี้แหละครับสต๊อกสเตะอะไรซึ่งน้ำจิ้มสู้เราไม่ได้ก็กินไปอย่างนั้นให้มันได้บรรยากาศจากนั้นก็มากินอาหารญี่ปุ่นที่อินากิกุที่เวสตินยังอร่อยเหมือนเดิมครับแต่เที่ยวนี้ได้ไปรับประทานกะหรี่ปลามุตุสกะหรี่ปลาหัวปลาเนี่ยเอามาแกงกะหรี่แล้วก็กินบนใบตองอะไรต่างๆนานาเคละอยู่บนใบตองนั่นแหละครับอร่อยอร่อยเป็นที่ยิ่งสมดังใจนะฮะมุตุสกะหรี่ปลาแล้วก็ได้ไปเยี่ยมคัพเพจเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นที่เขารวมหาเปร่รถเข็นที่เดิมขายอยู่ที่คาพาร์คหน้าโรงแรมฟีนิกซ์ข้างๆโรงแรมฟีนิกซ์เอาขึ้นมาขายที่คัพเพจเซ็นเตอร์ผมติดตามกวยจับอาเหลาขึ้นมาตั้งแต่อยู่ดั้งเดิมตั้งแต่อยู่ที่ตลาดกลางนะฮะเซ็นทรัลมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดแบบบ้านเราแล้วครับดำๆมืดๆแฉะๆนี่แหละครับอาเหลาเที่ยวนี้ไม่อยู่ซะแล้วครับไต่ถามดูว่ากวยจับอาเหลาไปไหนเขาตอบว่าอาเหลาตายแล้วผมก็ว่าน่าจะตายก่อนหน้านี้ตั้งนานเพราะแกล่อเหล้าวันละขวดครับเหล้าจีนเนี่ยนะครับแกก็ล่อวันละขวดเลยพวกเศร้าสิงเนี่ยเศร้าชิงเนี่ยล่อวันละขวดก็เหมือนเหล้าโรงบ้านเราเนี่ยฮะแกล่อจนหมดทุกวันนี่ก็ตายไปแล้วเป็นอันว่าไม่ได้รับประทานอีกต่อไปก๋วยจับสิงคโปร์ของอาเหลาคงได้รับประทานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหรือเส้นบะหมี่ที่เหมือนกับฝอยทองบะหมี่ลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลานั้นที่นั่นอร่อยไม่มีที่ติครับนั่นก็เป็นของฝากที่บอกมาว่าจากสิงคโปร์ท่านก็ควรจะไปเยี่ยมคัพเพจเซ็นเตอร์บ้างถ้าชอบข้าวแขกอย่าลืมมุตุสครับสวัสดีครับ